นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02-777-8888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะกลับมาประเด็นทางเศรษฐกิจวันนี้ว่าด้วยเรื่องข้าวค่ะแต่ว่าเป็นการแก้ภาพลักษณ์หลังจากที่คุณเช็คสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิเกิดอาการโพสต์ลั่นก็ต้องออกมาแก้ไขดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะหาทางแก้ไขได้แล้วแต่ว่าไม่รู้เป็นรูปแบบไหนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณเทพกิจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมดึงพิธีกรชื่อดังพี่เช็คสุทธิพงษ์ธรรมวุฒินะครับมาร่วมประชาสัมพันธ์แก้ภาพลักษณ์ข้าวไทยนะครับหลังล่าสุดนะครับพี่เช็คบอกว่าพร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านรายการในสังกัดครับวันนี้นะครับทางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ยันยงพงษ์ราชนะครับบอกภายหลังนายสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิหรือว่าพี่เช็คพิธีกรรายการคนค้นคนเข้าชี้แจงถึงกรณีปัญหาโพสต์ข้อความบน Facebook นะครับที่มีข้อความว่าข้าวไทยมีสารปนเปื้อนและก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับว่าจากการหารือกันวันนี้นะครับมีความเชื่อว่าทั้งนายสุทธิพงษ์เองแล้วก็บริษัททีวีบูรพาไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้าวไทยนะครับแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นและก็สร้างความไม่เชื่อมั่นกับข้าวถุงไทยนะครับทางนายสุทธิพงษ์นะครับโดยทีวีบูรพาและก็เจสแอลพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของข้าวไทยด้วยการทำประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบข้าวไทยในอนาคตด้วยนะครับจากการหารือกันครั้งนี้นะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติมากกว่าการเผชิญหน้าโดยยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับส่วนการดำเนินการทางกฎหมายนะครับกระทรวงพาณิชย์ในฐานะคนกลางของเรื่องนี้บอกว่ายังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจะมีการดำเนินการต่อไปยังไงบ้างเพราะต้องหารือกับคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งก็จะกำหนดให้ผู้เสียหายรายอื่นเข้าพบเพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการอื่นต่อไปด้วยนะครับขณะที่ในฝั่งของพิธีกรชื่อดังนะครับก็ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดปัญหาขึ้นมาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเหมือนเขียดที่ดิ้นรนอยู่ในกลาเพราะมองว่าไม่สามารถต่อสู้ทางกฎหมายในเรื่องนี้ได้ที่ผ่านมาก็แสดงเจตนารมณ์ที่จะไปชี้แจงเรื่องที่ว่านี้กับผู้ได้รับผลกระทบให้รับทราบนะครับส่วนการเดินทางมาพบกับนักติช่วยพาณิชย์นะครับไม่ได้ขอให้ช่วยเหลือเรื่องคดีนะครับแต่มาชี้แจงข้อมูลถึงเจตนาที่ทำลงไปโดยได้เสนอที่จะร่วมรับผิดชอบแล้วก็เยียวยาด้วยการร่วมกับบริษัท JSL ที่เป็นบริษัทแม่นะครับเสนอแผนทำประชาสัมพันธ์ต่อไปและก็จะใช้อีกช่องทางหนึ่งนะครับโดยการใช้รายการที่ทีวีบูรพาและก็ JSL มีอยู่เผยแพร่ในรายการคนค้นคนแล้วก็รายการกบนอกกลาด้วยนะครับก็เป็นการแก้นะครับภาพลักษณ์ของบ้านเรานะครับหลังจากที่คุณภาพข้าวเราได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับในขณะที่สมาคมข้าวถุงไทยนะครับยืนยันว่าไม่ติดใจพิธีกรชื่อดังแล้วนะครับแต่ก็บอกว่าจะแถลงนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นให้กลับขึ้นมาในมุมของคุณภาพข้าวไทยนะครับก็ยืนยันว่าข้าวไทยได้มาตรฐานนะครับบริโภคได้ไร้สารตกค้างครับนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยนะครับคุณสมเกียรติมัคคยาธรบอกว่าสมาคมข้าวถุงไทยไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับรวมไปถึงได้รับหนังสือขออภัยจากคุณสิทธิพงษ์แล้วแล้วก็มองว่าคุณสิทธิพงษ์ตกเป็นเครื่องมือทางสังคมนะครับเพราะว่าสิ่งที่โพสต์ข้อความนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดคุณสมเกียรติย้ำด้วยนะครับว่าข้าวเป็นผลประโยชน์ของประเทศไม่ใช่ของใครหรือว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับจะต้องสร้างความเชื่อมั่นทั้งกับคนไทยแล้วก็คนต่างชาติให้กลับมาเร็วที่สุดก็ต้องสร้างการสื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงรณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้ข้อเท็จจริงด้วยนะครับขณะที่ในฝั่งของผู้บริหารนะครับจากเครือ CP นะครับที่เป็นผู้ผลิตข้าวถุงบรรจุนะครับตาฉัดคุณสุเมธเหล่าโมราพรนะครับก็พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับว่ายังประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศไทยแต่รวมไปถึงตลาดส่งออกด้วยส่วนกรณีที่มีการฟ้องร้องก่อนหน้านี้นะครับคุณสุเมธบอกว่าต้องให้เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายในเครือ CP นะครับเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับแบรนด์ตาฉัดเท่านั้นนะครับแต่เป็นการกระทบกับภาพรวมของตลาดข้าวไทยด้วยนะครับส่วนกรมวิชาการเกษตรนะครับก็ยังคงเป็นห่วงนะครับว่าผู้บริโภคคนไทยนะครับอาจจะกังวลกับข้าวถุงที่มีอยู่นะครับว่าอาจจะเกิดการปนเปื้อนหรือเปล่าวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบทั้งในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ในร้านค้าปลีกด้วยกว่า10ยี่ห้อปรากฏนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีสารเคมีตกค้างครับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรดำรงจิระสุทัศน์นะครับบอกว่าก
รณีที่ผู้บริโภคคนไทยนะครับเกิดความกังวลเรื่องของการใช้สารรมนะครับเมทิลโบไมด์แล้วก็ฟอสฟินเพื่อป้องกันมอดแล้วก็แมลงในโกดังข้าวนะครับว่าอาจจะตกค้างและเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับว่าเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับทุกส่วนกรมวิชาการเกษตรก็ได้สุ่มตรวจตัวอย่างข้าวในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกทั้งหมด10ยี่ห้อมาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นก็ยังไม่พบการปนเปื้อนหรือว่าตกค้างซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารหรือว่าโคเด็กซ์แล้วนะครับกำหนดให้สามารถมีสารตกค้างได้ไม่เกิน5 ppm ต่อมิลลิกรัมนะครับแต่จากการตรวจสอบที่ว่านี้ยังไม่มีการตกค้างเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าข้าวไทยมีความปลอดภัยเกิน 100% ส่วนข้าวที่มีการส่งออกนะครับกรมวิชาการเกษตรก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทุกโกดังเป็นระยะเพราะว่าหลังๆนะครับผู้นำข้าวจากบ้านเราก็จะต้องการให้แนบใบรับรองการรมเมทิลโบไมด์แล้วก็ฟอสฟินทุกครั้งด้วยนะครับในส่วนของเมทิลโบไมด์นะครับในพิธีมอนทรีออลนะครับจริงๆแล้วมีท่าทีจะให้มีการยกเลิกการใช้ในอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับกรมวิชาการเกษตรบอกว่าตอนนี้ก็ตอบรับนะครับแล้วก็มีการใช้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขนะครับในการนำเข้านะครับของสารเคมีทั้ง2ตัวนี้ก็มีการนำเข้าลดลงอย่างต่อเนื่องแหละครับแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าการใช้สารทั้ง2ชนิดนี้มีการอนุญาตมาเป็น100ปีแล้วแต่ในส่วนของเมทิลโบไมด์นะครับที่ต้องการให้ยกเลิกเพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกแต่มีการอนุญาตให้ใช้นะครับเฉพาะด่านกักกันพืชเพื่อการส่งออกเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับนะครับที่จะลดการใช้สารทั้ง2ตัวนี้อย่างต่อเนื่องแหละครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ได้ข้อสรุปในการเปิด TOR สำหรับการประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลแล้วนะครับเบื้องต้นล็อตแรกจะมีการประมูล 350,000 ตันโดยแบ่งเป็นข้าวขาว 5% 150,000 ตันแล้วก็ปลายข้าวอีก 200,000 ตันครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ยุวธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนะครับบอกว่าคณะอนุกรรมการระบายข้าวสารนะครับได้อนุมัติการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำฤดูกาล2554ถึง2555แบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือข้าวสารเจ้า 5% 150,000 ตันเพื่อใช้ในการส่งออกเท่านั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปลายข้าวสารเจ้า A1 เลิศนะครับ 200,000 ตันเพื่อใช้ในการส่งออกแล้วก็ใช้ในประเทศโดยหลังจากนี้ครับจะให้ภาคเอกชนที่สนใจยื่นซองประกวดราคาในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็จะเปิดซองประกวดราคาในวันที่29กรกฎาคมนะครับส่วนหลักเกณฑ์ในการเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลล็อตนี้นะครับให้เสนอราคาในรูปแบบเงินบาทตามราคาหน้าคลังหรือว่า X Warehouse นะครับโดยคณะอนุกรรมการระบายข้าวสารจะมีราคากลางเป็นเกณฑ์ไว้เพื่อต่อรองราคากับผู้เสนอราคาที่เข้ามาสูงที่สุดนะครับซึ่งราคากลางนะครับจะยึดราคาตลาดปัจจุบันเป็นหลักนอกจากนี้ในอีกถึง 1-2 วันนี้นะครับจะมีการเปิดประมูลข้าวเปลือกเพื่อทำข้าวนึ่งสำหรับการส่งออกเพิ่มเติมด้วยอีก 200,000 ตันด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับแบงก์ชาติยืนยันไร้สัญญาณ NPL พุ่งแม้สินเชื่อโตเหตุแบงก์ระวังความเสี่ยงส่วนยอดหนี้ของสหฟาร์มที่มีประมาณ 5,000 ล้านบาทนั้นไม่มีผลทำให้ยอด NPL ของทั้งระบบเพิ่มขึ้นมากนักซึ่งปัจจุบัน NPL ทั้งระบบอยู่ต่ำกว่า 2.5% ของยอดคงค้างการปล่อยสินเชื่อสำนักงานสถิติรายงานภาวะการว่างงานเดือนพฤษภาคมปีนี้ทั่วประเทศว่างงาน 300,000 คนเศษลดลงจากปีก่อน 56,000 คนพบผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 230,000 คนและสัดส่วนการทำงานในภาคเกษตรปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 500,000 คนพบว่าภาคกลางและภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุด 0.9% คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเตรียมเรียกผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แจ้งข้อมูลตั้งราคาคอนโดบ้านจัดสรรหลังพบแนวโน้มราคาอาจสูงเกินความจริงเน้นให้ชี้แจงรายละเอียดให้ถึงที่มาของราคาขายดังกล่าวหากปรับราคาขึ้นผิดสังเกตจะถือว่ามีความผิดและต้องได้รับโทษทันทีแอร์เอเชียเปิดเส้นทางการบินใหม่กรุงเทพเสียมราชเริ่มเที่ยวบินแรก1ตุลาคมนี้มั่นใจเส้นทางดังกล่าวจะรองรับการเปิด AEC ได้ในอนาคตโดยโอกาสของตลาดอินโดจีนยังขยายตัวได้อีกมากเห็นได้จากตัวเลขผู้โดยสารที่โตขึ้น 35% ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เดินหน้าเปิดตัวโรงหนังระบบ4มิติสาขา2ที่เมเจอร์รัชโยธินหลังเปิดตัวสาขาแรกที่พารากอนเมื่อ2ปีก่อนธุรกิจดีเกินคาดมีลูกค้าเข้าชมมากกว่า 50%โดยในปี2555ที่ผ่านมามีลูกค้าเข้าชมประมาณ 100,000 คนจากจำนวนที่นั่งแค่140ที่ต่อรอบเท่านั้นขณะ
ที่บอร์ดกระจายเสียงกสทช.วันนี้นะครับได้เห็นชอบในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์นะครับของช่องดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะช่องข่าว7ช่องโดยการลดสัดส่วนผังรายการข่าวและสาระลงนะครับจาก 75% เหลือ 50% นะครับก็เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ดใหญ่กสทช.ในวันพุธนี้ครับรองประธานกสทช.พันเอกดร.ณัฐีสุกลรัตน์นะครับในฐานะประธานบอร์ดกระจายเสียงบอร์ดนะครับว่าวันนี้ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียงมีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับหลังจากที่เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับรวม24ช่องสำหรับเกณฑ์สำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะครับก็คือช่องประเภทรายการข่าว7ช่องนะครับซึ่งเดิมกำหนดให้ผังรายการจะต้องนำเสนอรายการข่าวและสาระประโยชน์ในสัดส่วน 75% นะครับก็ปรับลดลงเหลือ 50% ด้วยเหตุผลนะครับว่าเพื่อให้ผู้ประมูลช่องข่าวมีความคล่องตัวแล้วก็อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจสื่อนะครับและอีกเหตุผลก็คือช่องทีวีดิจิตอลประเภทช่องบริการสาธารณะนะครับที่มีการจัดสรรเพิ่มเติมอีก12ช่องก็เป็นช่องรายการที่เสนอเนื้อหาข่าวและสาระเป็นหลักในสัดส่วน 75% อยู่แล้วนะครับก็จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับและบอกว่ามีการนำบทเรียนจากอดีตการบริหารช่องข่าวไอทีวีที่กำหนดสัดส่วนข่าวและสาระ 70% ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับต้องเสนอปรับลดสัดส่วนรายการข่าวลงไปนะครับแต่หลังปรับลดสัดส่วนข่าวและสาระในช่องข่าวเหลือ 50% แล้วนะครับทางบอร์ดกระจายเสียงได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมนะครับว่าจะต้องมีการแพร่ภาพรายการประเภทข่าวและสาระกระจายอยู่ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมสูงที่สุดหรือว่าช่วงพรามไทม์นะครับของทุกๆสถานีในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% นะครับขณะเดียวกันก็จะให้สิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เดิมทีแล้วนะครับจะต้องจ่ายอยู่ที่ 2% ของรายได้ในแต่ละปีนะครับก็จะลดให้ 15% ถ้าหากว่ารายไหนเสนอเนื้อหาข่าวหรือว่าสาระนะครับด้วยสัดส่วน 50-90% นะครับขณะเดียวกันก็ยังเห็นชอบให้ปรับราคาเคาะเพิ่มประมูลช่องเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเดิมทีแล้วกำหนดราคาเพิ่มครั้งละ1ล้านบาทก็ปรับใหม่เป็นครั้งละ2ล้านบาทส่วนราคาประมูลยังคงเหมือนเดิมนะครับ140ล้านบาทหลังจากนี้นะครับก็จะนำเรื่องของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์นะครับนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดใหญ่กสทช.ในวันพุธนี้แล้วนะครับหลังจากบอร์ดใหญ่เห็นชอบแล้วก็จะส่งร่างประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไปและหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์นะครับก็จะประกาศหนังสือเชิญชวนให้ผู้สนใจมาซื้อส่องประมูลนะครับโดยกำหนดระยะเวลาการประมูลอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นตุลาคมนะครับวันนี้ครับมีอีกหนึ่งความคิดเห็นจากกรรมการบอร์ดกระจายเสียงนะครับคุณสุภยากรานลงที่บอกว่าแม้ตัวเองจะสนับสนุนแนวความคิดของหลักเกณฑ์นี้หลายเรื่องก็ตามนะครับแต่ไม่สามารถรับหลักเกณฑ์บางอย่างได้ก็เลยสงวนความเห็นต่อมติที่ประชุมนะครับเพราะว่าก่อนที่บอร์ดกระจายเสียงจะพิจารณาร่างนี้จริงๆแล้วบอกว่าจะต้องเห็นรายงานการประเมินมูลค่าขึ้นฉบับเต็มจากทีมวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการรายงานให้กรรมการรับทราบมีแค่การนำเสนอร่างรายงานเบื้องต้นในที่ประชุมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นวันนี้ก็เลยมีการสงวนความเห็นต่อที่ประชุมครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหดหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์หนึ่งสุขครับ